าเก่าๆเลยนะคะเพราะวันนี้จะมาทำสีผมค่ะง่ายๆด้วยตัวเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมาทำสีนะคะก็คือเป็นสีประกายทองนะคะแต่เป็นประกายทองหม่นเขียวนะซึ่งทีนี้นุ๊กอ่านในเว็บนะคะของทันคิดเนี่ยเขาจะบอกว่าสีเขียวประกายเขียวที่ว่าออกเขียวเลยก็คือของ Dcast นะคะซึ่งวันนี้นุ๊กเลือก Dcast Master 803นะคะเป็นน้ำตาลอ่อนคาราเมลนะคะอมเขียวนะคะกับDcast น้ำตาลคาราเมลประกายทองเลยนะคะซึ่งทีนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือเนี่ยประมาณ2หลอดนะเพราะผมยุกยาวนะคะโลชั่นค่ะไว้ทารอบๆตรงด้านนี้นะไม่ให้มันติดหน้าเซรั่มค่ะไว้ใส่นะคะเพื่อไม่ให้ผมเสียนะคะและถ้วยนะคะรวมถึงอันนี้ด้วยนะซึ่งทีนี้เราจะต้องใช้ถุงมือนะคะซึ่งทีนี้วิธีทำของนุ๊กเนี่ยนุ๊กจะคนอื่นอาจจะเป็นเหมือนนุ๊กคนที่ไม่เคยทำสีผมเลยเนี่ยสีบางครั้งจะไม่ติดนะคะเพราะว่าเราอาจจะผมดำมากเกินไปอันนั้นเราต้องฟอกสีนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมาพูดในคลิปถัดไปว่าสีที่สำหรับฟอกผมนะคะเพื่อให้สีติดทนแล้วก็ได้สีที่ต้องการจริงๆเนี่ยมีกี่ยี่ห้อนะคะและยี่ห้อไหนที่ไม่เป็นอันตรายมากนะคะโดยรวมนะคะที่เขาโหวตกันแต่วันนี้ของนุ๊กเนี่ยเนื่องจากว่านุ๊กเองเนี่ยนุ๊กทำสีผมบ่อยนะคะก็สีด้านนี้ของนุ๊กเนี่ยด้านเนี่ยถ้าเกิดว่าจะนั่นก็คือจะเห็นนะคะเป็นประกายเขียวนิดๆนะคะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแต่ว่ามันลงมาถึงนี้แล้วถูกปะแสดงว่าโคนนุ๊กอะยังมีเขาเรียกอะไรอะเป็นโคนที่ไม่เป็นสีเดียวกับตรงนี้นะคะตรงประกายทองซึ่งนุ๊กจะต้องทำสีผมด้านบนออกมาก่อนให้เป็นประกายทองก่อนแล้วถึงจะทำสีใหม่ทั้งหัวนะคะซึ่งวันนี้นะคะโดยที่ว่าตรงนี้ด้านนี้นะนุ๊กจะใช้สีเนี่ยค่ะประกายทองนะคะคาราเมลประกายทองนะคะประกายทองน้ำตาลคาราเมลประกายทองก่อนซึ่งจะต้องลงในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเราลองผสมสีกันค่ะใส่ถุงมือทุกครั้งนะคะซึ่งในกล่องของ Dcast Master นะคะสิ่งที่เขาให้เรามาเลยนะคะก็คือเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันนะคะน้ำยาทำสีผมนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวซอฟนะเขาบอกว่าเป็นซอฟคิวมิลค์บ็อกซ์ดับติ้งนะคะเป็นตัวซอฟนะคะแล้วก็ในกล่องนะคะที่เปิดออกมาก็จะเป็นเนี่ยค่ะน้ำยาสำหรับทำสีแล้วก็ตัว 9% นะคะเป็นตัวซอฟนะคะดีแคสมาสเตอร์ซึ่งถ้าเกิดสีที่จะได้ที่มันจะกัดได้รุนแรงก็คือประมาณ12ไปไม่ควรหนังศีรษะพังอ่ะนะแล้วก็กลัวผมเสียนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาลงในส่วนโคนกันก่อนนะคะลงง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวนะคะหนูก็จะใส่เนี่ยค่ะสีตรงนี้ลงไปก่อนเพราะจะลงให้โคนนุ๊กอะเป็นสีที่บอกอะค่ะเหมือนสีต้นที่มันเป็นข้างล่างอยู่แล้วนะแล้วถึงจะลงสีช่วงนี้อีกตรงนี้นุ๊กจะทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะแล้วล้างแล้วล้างออกนะคะแล้วก็เป่าให้แห้งแล้วถึงมาทำสีทำซ้ำใหม่นะคะให้เป็นสีเดียวกันทั้งหัวนะคะแต่ถ้าเกิดกรณีเพื่อนๆทำสีเดิมเนี่ยไม่ต้องล้างสีแบบนุ๊กนะเอาละค่ะเราก็จะใส่ตัวนี้มันขยอมมากเกินมันก็จะเป็นครีมแบบประมาณเนี้ยกลิ่นไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะนะคะแล้วก็เพื่อผมเราไม่เสียนะคะให้เราใส่เซรั่มไปนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะมาใส่ส่วนปลายกันเยอะนะคะเซรั่มนะคะทีนี้เราก็จะผสมนะคะเซรั่มมีหลายยี่ห้อนะแล้วแต่เราเลือกโอเคมันก็จะออกสีอย่างนี้เลยนะเราก็จะใช้ส่วนนี้ค่ะส่วนที่ไม่ใช่เป็นหวีนะทีนี้น่ะมันจะ Amazing แล้วทีนี้เราจะแบ่งผม
แบ่งผมนะอ๋อลืมเกือบไปก็ทาโลชั่นก่อนนะคะแล้วก็ดูนี่ก็จะทาโลชั่นนะคะไม่ให้มันติดช่วงไรผมทั้งหมดนะบางคนอาจจะใช้วาสลีนก็ได้นะคะถ้ามีอะไรก็ใช้อย่างนั้นได้นะก็ทาไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะหน้าเราก็หมดเลยเอาละค่ะทีนี้เราก็ต้องทำการแบ่งผมก่อนนะคะโดยที่เราจะแบ่งเป็นส่วนๆเราก็จะเริ่มทำตั้งแต่ปลายผมด้านนี้มาก่อนนะคะก็คือเราจะทำแค่ตรงนี้นะตรงนี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นโครนที่หอกใหม่นะใส่ถุงมือทุกครั้งที่ทำนะคะเราใช้วิธีนวดอย่างนี้นะคะใครไม่ถนัดก็อย่างนวดได้นะก็คือนวดให้มันซึมเข้าไปอะค่ะเอาละค่ะแค่ปลายนะขยี้นะคะลงสีทั้งหนังศีรษะแล้วนะคะในส่วนที่มันงอกมาใหม่แล้วนะคะเราก็จะใช้เนี่ยค่ะมือนะคะนวดนะคะเพื่อที่จะให้ครีมมันเข้าไปในเส้นผมได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะค่อยๆนวดนะคะนวดไปอะค่ะเรื่อยๆนะคะนวดไปสักพักแล้วทีนี้เราก็จะเก็บผมขึ้นนะแล้วทีนี้หลังจากนี้อีกประมาณ30นาทีเป็นอย่างต่ำนะเราค่อยไปล้างนะคะไปล้างแล้วก็เตรียมทำสีผมที่เราต้องการกันนะคะเดี๋ยวนุ๊กจะขอไปโดไปทำงานบ้านแล้วเดี๋ยวอีก30นาทีเรามาล้างนะกันนะคะค่ะหลังจากที่เราปล่อยให้มันข้างบนนะคะประมาณ30ถึง40นาทีนะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะมาทำให้มันเป็นสีเขียวนะให้ด้านล่างและด้านบนเหมือนกันนะโดยที่เดี๋ยวนุ๊กขอเก็บผมก่อนนะผมมันจะแบบฟูๆหน่อยนะคะทีนี้นุ๊กก็จะมาผสมสีนะคะโดยใช้ Dcast นะคะ Dcast ตัว803นะคะแล้วก็ Dcast Master 703นะมันจะได้ออกประกายทองนะคะแล้วก็เป็นสีเขียวนะหลอดละถ้าเกิดใครถามนุ๊กลืมอีกหลอดละ65บาทนะคะก็อยู่ที่งบประมาณอยู่ที่130บาทค่ะสวยได้แล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็ทำกันนะคะทีนี้เราจะผสมสีกันส่วนน้องๆเด็กๆเนี่ยปิดเทอมที่อยากจะทำเนี่ยถ้าเกิดเป็นกรณีที่ผมเป็นสีดำนะที่ย้อมเป็นดำแล้วต้องฟอกก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันเรื่องยาฟอกสีนะใส่อย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะมาผสมกันยี่ห้อนี้คนในพันทิปเขาบอกว่าสีเขียวจะเขียวจริงๆนะดีแคสเนี่ยนะคะทีนี้เราก็จะใช้ผสมในชามระหว่างนี้นะคะเราก็ต้องใส่นะคะอย่าลืมนะคะเซรั่มทุกครั้งตามหลักอุปกรณ์ทำผมอะทั่วไปนะคะเราก็ไม่ต้องยกเซรั่มเคล็ดลับนะตรงนี้นะให้ใส่เซรั่มลงไปนิดนึงนะคะซึ่งเซรั่มเนี่ยเราซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ทำผมนะคะก็3ขวด100บาทนะคะก็ซื้อตามร้านอุปกรณ์ทำผมทั่วไปนะคะเคล็ดลับนะไม่อยากให้ผมเสียก็ใส่ไปในช่วงที่เราผสมสีนี่นะคะที่สำคัญนะคะเซรั่มเนี่ยจะช่วยอะไรหรือเปล่าคะช่วยให้ผมมันไม่มีกลิ่นนะคะของน้ำยากบกลิ่นได้ทีนี้นะคะเราก็เริ่มแบ่งผมเหมือนเดิมนะนะคะเราก็จะแบ่งผมเหมือนเดิมนะคะโดยที่ครึ่งหัวอีกนะคะเริ่มนะคะก็เริ่มด้านหลังก่อนนะคะเริ่มด้านหลังก่อนนะคะก็จับมาใส่อย่างนี้นะ
ยี่ห้อนี้นะคะจะไม่มีนั่นให้นะคะไม่มีเป็นขวดให้ผสมถ้าใครไม่ถนัดนะคะก็ซื้อเป็นขวดแล้วก็เนี่ยเอามาถึงหนังศีรษะเลยนะคะจับไปทีละช่อนะคะจับไปทีละช่ออย่างนี้นะคะจากเราคุกให้ทั้งหัวแล้วนะคะเราก็ใช้มือนะคะช่วยนวดนะคะนวดให้มันเข้าไปนะคะอย่างนี้นะนวดนะคะแล้วใช้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้นะคะโดยประมาณนี้อยู่ที่ประมาณ30นาทีนะนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่หลังจากที่เราทำไป30นาทีแล้วนะว่าสีออกเป็นยังไงนะคะค่ะค่ะหลังจากที่ลูกไปสระมาแล้วนะก็จะเห็นว่าคลิปก่อนหน้านี้ลูกก่อนหน้านี้ที่ลูกทำออกมามันก็จะออกสีประกายลูกไปถ่ายมาจากข้างนอกนะคะก็เป็นสีประกายเขาเรียกอะไรเป็นทองนะคะประกายเขียวนะคะแต่ไม่เยอะนะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ฟอกสีนะคะถ้าเกิดอยากได้สีตามที่เขาบอกหน้ากล่องจะต้องฟอกสีนะคะซึ่งทีนี้นะคะเราก็ต้องเซ็ตผมนะคะซึ่งข้อสำคัญที่อยากจะให้สีผมเราอยู่ได้นานนะคะวิธีการง่ายๆเลยค่ะคือคุณอย่าสระผมหลังจากที่ทำสีไปประมาณ 2-3 วันนะคะหลังจากนั้นต้องทำดีท็อกผมกันค่ะซึ่งการทำดีท็อกผมจะบอกในคลิปหน้านะว่าดีท็อกง่ายๆไม่เปลืองเงินทำยังไงนะซึ่งทีนี้เราก็ต้องมาเซ็ตผมจะเห็นว่าผมมันเป็นชั้นๆอย่างนี้เนื่องจากว่าผมจะสวยมันก็สลายตายอะค่ะทีนี้นะคะก็ใช้เซรั่มที่เราทำทุกครั้งก็คือเป็นเซรั่มสูตรนี้นะคะเป็นสูตรว่าหันจระเข้เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมนะคะก็ง่ายๆค่ะนวดหนังศีรษะก่อนค่ะป้องกันการหลุดร่วงนะนวดเลยค่ะนวดนะคะแล้วก็ใส่ปลายนิดนึงนะคะใส่ปลายกันเม็ดผมแตกปลายนะคะซึ่งลูกใช้วิธีนี้มารวมทั้งดีท็อกซ์แล้วก็หมักผมเนี่ยสังเกตได้เลยนะคือผมไม่ร่วงแล้วก็ผมไม่เสียนะคะซึ่งส่วนมากคนทำผมจะเสียนะทำสีผมซึ่งหลักการทำสีผมง่ายๆอีกอย่างนึงนะคะก็คือน้องๆก็ต้องทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าสีเนี้ยไม่เวิร์กสีที่เราทำไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ชอบมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ไม่ชอบนะคะแล้วทำสีวันรุ่งขึ้นได้เลยไม่ใช่นะคะมันจะทำให้ผมเรายิ่งเสียไปอย่างน้อยๆนะคะเราควรเว้นให้ห่างประมาณ1เดือนเป็นอย่างน้อยนะคะถึงจะทำสีใหม่ลงไปนะคะรวมถึงการดัดนะคะด้วยนะคะดัดและยืดนะคะการดัดและยืดก็ไม่ควรทำติดกันนะคะควรเว้นระยะพักผมมาอยู่ประมาณ1เดือนเป็นอย่างน้อยนะคะทีนี้เราจะเซตนะคะปลายผมกันนะคะเซตปลายผมกันนะคะซึ่งที่นุ๊กเซตได้เนี่ยเนื่องจากว่าผมเป็นผมหยาบโจกแล้วก็นุ๊กใช้น้ำมันตัวนี้ของโกลิน่าหรือไม่ก็เป็นครีมนะคะที่จะเซตปลายผมนะเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยดูทรงนะคะซึ่งน้ำมันตัวนี้จะช่วยให้ผมอยู่ทรงแล้วก็ผมมันก็จะเรียกอะไรอ่ะเป็นรอนนะคะเป็นรอนคลายๆอ่ะค่ะไม่ถึงกับเป็นรอนแน่นซึ่งคราวหน้าหนูจะมาสอนนะคะวิธีทำรอนผมนะคะสำหรับกรณีคนที่ผมตรงนะคือตื่นมาสวยเลยโดยที่ไม่ต้องใช้เขาเรียกอะไรนะไม่ต้องใช้ไดร์ปอกผมหรือใช้ที่หนีบนะนี่นะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะสีประมาณนี้นะคะก็ทำให้เราหน้าขาวใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะใช้อย่างนี้ทำนะมันจะช่วยให้เราแบบหน้าปิ๊งบิ้งขึ้นอีกเยอะเลยนะคะนี่นะคะก็จากลาไปกับการทำสีผมนะคะของ Discat นะคะโดยมูลค่า120มัน65 65โดยมูลค่าประมาณ130บาทนะคะเหมาะสำหรับเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะสีนี้ถามนุ๊กว่าสวยไหมนุ๊กกดไลค์ให้ผ่านไหมสำหรับนุ๊กนะคะนุ๊กว่านุ๊กก็กดไลค์ให้ผ่านเพราะมันจะมีสีเนี่ยค่ะมันต้องดูรูปมึกก่อนหน้านี้ค่ะ
คือมันจะมีประกายเขียวนิดๆแต่ไม่เยอะมากถ้าเพื่อนคนไหนต้องการแบบว่าประกายเขียวแบบฟิ้งออกมาเลยนะคะก็คือจะต้องใช้ตัวฟอกสีนะคะเพื่อที่จะให้สีออกมากกว่านี้นะคะหวังว่าคงเป็นหวังว่าเพื่อนๆคงชอบคลิปการทำสีผมด้วยตนเองเดินดูมูลค่า130 บาทนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดชอบคลิปก็ฝากกดไลค์ค่ะถ้าคิดว่าคลิปเป็นประโยชน์นะคะก็กดแชร์ได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ